ฟาดแรงพัชรินทร์ ส.ส. ก้าวไกลซัดชัยยามพวานอย่าเป็นคนขี้ขลาดจี้รับผิดลาออกส.ส.การก้าวไกลลั่นผิดหวังมติพรรคแค่คาดโทษส.ส.คุกคามทางเพศเรียกร้องผู้กระทำผิดรับชอบสิ่งที่ทำอย่างถึงที่สุดลาออกจากพรรควันที่2พฤศจิกายน2566จากกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงและกรณีนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตส.ส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อนเพื่อให้มีการยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทําจากนั้นจะมีการพิจารณาต่อไปทําให้ส.ส.หญิงของพรรครับไม่ได้ที่พรรคมีมติแค่คาดโทษนายชัยยามพวานต่างเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดํานั้นล่าสุดนางสาวพัชรินทร์รามวงศ์หรือส.ส.การส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากกรณีส.ส.พรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศการยืนยันเสมอว่าการคุกคามทางเพศไม่สามารถยอมรับได้ทุกกรณีเป็นการกระทําที่ไม่มีความรับผิดชอบและขาดการยั้งคิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำให้ประชาชนผิดหวังและกังขาต่อหลักการของพรรคเมื่อวานนี้การได้แสดงจุดยืนในที่ประชุมพรรคร่วมอภิปรายในที่ประชุมกว่า6ชั่วโมงทำเต็มที่ในฐานะส.ส.หญิงที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่อดกลั้นต่อการกระทำความผิดใช้สิทธิและเสียงของการยืนยันจุดยืนโหวตขับผู้กระทำออกจากพรรคทั้งสองกรณีโดยคำนึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมต่อเหยื่อหลายฝ่ายอาจเห็นว่าสิ่งนี้เป็นมาตรฐานที่สูงหากแต่เป็นเพียงมาตรฐานที่บุคคลทั่วไปกระทำกันและเป็นมาตรฐานที่พรรคก้าวไกลควรไปให้ถึงการรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อมติที่ออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องแสดงความรับผิดชอบควบคู่กันไปเราสู้กันมาอย่างยาวนานและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้กระทำรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปอย่างถึงที่สุดถึงแม้เสียงโหวตจะไม่ถึงเศษ3ส่วน4ตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางพฤตินัยก็มีเสียงกว่า100เสียงโหวตให้ขับออกขอเน้นย้ำให้ผู้กระทำว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้และโหวตขับคุณออกดังนั้นจึงขอให้ผู้กระทำใช้สามัญสำนึกและความละอายใจพิจารณาอีกครั้งว่าควรลาออกด้วยตัวเองหรือไม่อย่าเป็นคนขี้ขลาดที่หลบอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่ตนสามารถใช้เอาตัวรอดการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้แทนคนเป็นสิ่งที่ต้องทำการยืนยันในหลักการเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยความกล้าหาญทางศีลธรรมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.ที่มีความกล้าหาญแสดงจุดยืนและยืนยันความถูกต้องวันนี้เราอาจผิดหวังแต่ก็ขอให้สู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและซื่อตรงต่อจุดยืนของเราค่ะ เหตุอดีตพระเอกมานพ อัศวเทพเสียชีวิตเศร้าเพิ่งฉลองวันเกิดเป็นลุงแท้ๆนางเอกดังสุดเศร้าเปิดสาเหตุอดีตพระเอกดังมานพ อัศวเทพเสียชีวิตเพิ่งฉลองวันเกิดอายุ89ปีไปไม่กี่วันเผยเป็นลุงแท้ๆกวางกมลชนกจากกรณีข่าวเศร้าวงการบันเทิงต้องสูญเสียอดีตพระเอกดาวร้ายในตำนานนักแสดงอาวุโสมานพ อัศวเทพขณะที่เพจดาราภาพยนตร์เผยข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตสุดเศร้าเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเศร้าคนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดตำนานพระเอกหนังไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมานพ อัศวเทพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศิลปินอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบ
ิริอายุ89ปีสวดพระอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเจ้าอามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลา2วงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของอดีตพระเอกหนังไทยคนดังมานพ อัศวเทพซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566โดยทีมข่าวดาราภาพยนตร์โทรสอบถามกับคุณเอบุตรสาวคนโตของอามานพได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอายุ89ปีหลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจพบว่ามีนิ่วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ่วในกระเพาะอาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสโลหิตคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุ89ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำหนดสวดพระอภิธรรมเรือโทวิริยะจุลมกรรนมานพ อัศวเทพ ณ ศาลา2วัดเจ้าอามถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่วันที่29ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่วันที่30ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีชาปนกิจวันอังคารที่วันที่31ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณเมนวัดเจ้าอามทั้งนี้กวางกมลชนกนางเอกดังในตำนานเคยโพสต์ถึงมานพ อัศวเทพหรือลุงยะอดีตพระเอกเล่นเป็นพ่อลูกกันหลายเรื่องแท้จริงแล้วเป็นคุณลุงแท้ๆของกวางกมลชนกด้วย ปรีดสนั่นไฮอาภาพรลั่นในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะถูกหวยหนักแถมให้โชคเฮกันหมดเรียกคุณหญิงเดี๋ยวนี้ปรีดสนั่นไฮอาภาพรลั่นในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะถูกหวยหนักมากชุดใหญ่ไฟกระพริบงวดนี้แถมให้โชคเฮกันหมดหลังผลสลากงวดวันที่1พฤศจิกายน66ออกมาไฮอาภาพรโพสต์คลิปชมคลิปขณะไปทำงานมีทีมงานแต่งหน้าทำผมต่างเข้ามากรีดลั่นพร้อมสวมกอดไฮที่บอกเลข63จากคุณแม่ให้เลขมาอีกทีแล้วหลายคนถูกหวยกันเจ้าตัวถึงกับลั่นเจ้าแม่ลงอีกแล้วเจ้าแม่ลงอีกแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอ่านข่าวไฮอาภาพรเปิดเลขทูบแต่งวดนี้ชอบเลขเบิ้ลสองแผงเกลี้ยงแม่เห็นเลขลอยมาเต็มๆในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะอาภาอาภาพรนครสวรรค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณได้โชคไปเช่นกันอาทิขอบคุณมากค่ะได้63จากคุณยายเช่นกันค่ะทั้งสองทางเลยขอบคุณคุณยายและก็พี่หายด้วยค่ะบุญรักษาสุขภาพแข็งแรงนะคะได้63จากคุณยายค่ะขอบคุณนะคะซื้อแต่063ไม่ตัดเลยแม่อดจ้าเป็นต้นก่อนไฮจะโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ของตัวเองที่ถูกรางวัลงวดนี้พร้อมแคปชั่นว่ารอดอัดไม่โบค่าอาภาอาภาพรนครสวรรค์ไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขโดยโชว์รางวัลเลขท้าย2ตัว10ใบและเลขหน้าและเลขท้ายอย่างละ10ใบโดยไฮยังได้โพสต์คลิปอีกว่าประกาศกรุณาฟังให้จบแล้วเรียกคุณหญิงเดี๋ยวนี้อาภาอาภาพรนครสวรรค์ไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ลงในโซเชียลไม่มีเวลาลงพร้อมคลิปก่อนหวยออกไปทำงานที่ช่อง7แล้วทุกคนขอเลขเจ้าตัวก็ตอบว่ายายบอกศูนย์ลอยมาเต็มไปหมดแล้วอาจมี3มี6ก็ได้6กับ9ตัวเดียวกันแล้ว1และ5ไปเรียงเอานะชมคลิปเฮให้เลขตรงเป๊ะทุกดอกโดยไฮเปิดคลิปจบแล้วกรี๊ดเลยบอกว่าฉันไม่ได้ลงคลิปนี้เมื่อเช้าวันหวยออกถ้าลงคลิปนี้ทุกคนจะต้องถูกกันอีกเยอะเลย
แล้วเข้าทุกดอกคุณคิดว่าดิฉันพูดอย่างนี้แล้วดิฉันได้เท่าไหร่พร้อมหัวเราะดีใจหนักด้านแฟนหวยต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิคุณหญิงเจ้าขางวดหน้าขอใหม่นะเจ้าคะคุณยายฝันแม่นมากค่ะฟังแม่บอกในสตอรี่อยู่ค่ะแต่ไปซื้อเลขทูบแม่แทนเสียดายจังค่ะงวดหน้าจะเอาแป้งไปขูดทั้งยายทั้งคุณหญิงนะคะเป็นต้น